เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยถ้าดูเทคนิคมันไม่รู้หรอกว่าเบรกเอาท์ยังไงแต่ผมคิดว่ามันจะเบรกเอาท์ขึ้นแต่ใช่ๆเพื่อเอากำไรแต่ถ้าดูเทคนิคเนี่ยมันต้องรอผ่าน47แถวนี้เวทเท็กซัสนะดูเวทเท็กซัสนะฮะถ้าต่ำกว่า 43.71 แปลว่าลงแต่ผมคิดว่ามันจะขึ้นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยที่เมื่อกี้ใครบอกเงินเหลือเยอะๆเนี่ยนะอยากเล่นเนี่ยนะแล้วคุณอยู่หน้าจอเนี่ยผมว่าหุ้นอย่างเงี้ยมันจะมีบาร์ไหมบาร์หนึ่งบาร์อย่างเงี้ยคล้าย70วิ่งไป85เนี่ยมันจะมีบาร์เห็นใช่ไหมฮะข้างหลังเห็นป่ะฮะมันจะมีบาร์อย่างงี้นะครับโดยเฉพาะถ้ามันเบรกขึ้นคุณจับตาแถวเนี้ยวิธีการจับตาเนี่ยคุณดูเลยคุณไม่จำเป็นต้องรอเบรกเบิร์กอะไรคุณดูไฮ71 571 571ปุ้งมี72สมมุติปิด70สลึงนะมี750เนี่ยคุณซื้อไปก่อนเถอะอย่างน้อยครึ่งนึงไม่ต้องไปดูน้ำมันก่อนนะมัวแต่ดูน้ำมันดูอะไรมันไป78แล้วอะ ใช่ไหมอันนี้สังเกตอย่างเงี้ยสนุกกว่าหรือคุณที่เกี่ยวกับน้ำมันคือที่พูดถึงสอบขอเพราะเป็นพลังงานไอ้ต้นอะน้ำมันขึ้นลงมันรีสปอนส์เร็วกว่าอีกอันนึงลงกันก็เหมือนกันลงกันเนี่ยพวกเราไม่ลืมนะครับเวลาเขาจะเอาน้ำมันมาเขาต้องเอาซื้อน้ำมันเข้ามาใช้เวลา5วันละกันเป็นน้ำมันสำเร็จรูปถ้าซื้อน้ำมันดิบมา40น้ำมันขึ้นเป็น45เขาได้ค่ากันกัน5เขาได้ค่าราคาน้ำมันดิบขึ้นอีก5แต่ถ้าเขาซื้อมา40กันเสร็จน้ำมันเหลือ35แปลว่าเขาเจ๊งน้ำมันดิบ5นี่กราฟไทยออยล์ก่อตัวเหมือนกันเลยนะครับแต่เล่นสอพอนะให้ดูเฉยๆนะครับผมว่าตรงนี้มันน่าสนใจเยอะในการเล่นเก่งกำไรระยะสั้นเพราะถ้าระยะยาวมันต้องไปดูหลายอย่างอะความอยู่รอดการไปซื้อกิจการเขาความคุ้มทุนอะไรไม่รู้วุ่นวายไปหมดแต่อย่างเงี้ยและพี่สู้ปทสพที่70นะครับพี่ไม่ได้สู้ที่ราคา300หรือ200เข้าใจใช่ไหมมันเป็นต่ออยู่แล้วตรงเนี้ยหน้าจออยู่กลุ่มนี้เลยถ้าคิดจะเล่นสัปดาห์นี้นะเพราะตลาดจะซึมจะเล่นไม่ค่อยได้ตลาดจะซึมและผมคิดว่าถ้าเขียนแบบไม่ฟันธงผมคิดว่ามันให้จับตาดูราคาน้ำมันจะเบรกเอาแต่ถ้าคุยหลังใหม่เนี่ยน้ำหนักขึ้นสูงกว่าเพราะลงอ่ะมันน่าจะลงไปแล้วแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้น้ำมันโลกมันต้องมีคนซื้อคืนอยู่คำถามกลุ่มพลังงานกันครับก่อนเบรกครับคือถ้าให้เลือกดีที่สุดในการเล่นเฉพาะสัปดาห์นี้ก็คือสผ.เฉพาะสัปดาห์นี้แต่ถ้าเทียบภาพระยะยาวปิโตรเคมีกับสผ.ไหนดีกว่าปิโตรเคมีดีกว่าใช่แต่ว่าถ้าเกิดจะเก็งกำไรเนี่ยดูวันไหนที่ผ่าน 7.50 แล้วค่อยซื้อ 7.50 แพงกว่านี้บาทเดียวเองก็ต้องถือก็ได้แต่สผ.จะแรงกว่าแต่ถ้ามีท็อปอยู่แล้วเพื่อไม่อยากจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้แต่ว่ามันจะมองว่ามันจะขึ้นไปถึงประมาณ85พี่ดูนะตรงเนี้ยมันขึ้นจากประมาณ67 68ไป85เอาตีว่าเกิน15บาทตรงเนี้ยมันเกิน85อยู่แล้วมันเกิน85อยู่แล้วแต่เกิน85เท่าไหร่ไม่รู้แต่มันถ้าคร่าวๆก็คือ90อ่ะคร่าวๆนะแต่อย่ามาบอก120เป็นไปไม่ได้นะมันไม่ใช่นะเล่นหุ้นช่วงนี้มันจะไม่มีภาพอย่างงั้นคิดว่า1อาทิตย์จะขึ้นถึงอาทิตย์กว่าๆถึงไอ้นี่ใช้เวลาแค่3วันเอง 3-4 วันเองถึงถ้าไม่ถึงเราก็มันก็ไม่เบรกเอาท์อ่ะถ้ามันเบรกเอาท์อย่างที่เราคิดมันจะถึงแต่ว่าเราตัดก่อนเลย7 ถ้าผมเป็นนักเก็งกำไรนะเปิดจ่อเนี่ยผมซัดก่อนครึ่งหนึ่งไม่กลัวมันเบรกดาวอ่ะเบรกดาวพี่คัดยังไงพัดคัด65ใช่ไหมใช่ป่ะไม่นั่งดูอยู่เหมือนกันว่ากลัวว่ามันจะเบรกดาวมันค่อนข้างจะเหมือนกับว่าใช่มันขึ้นไปตอนมันเมื่อวันศุกร์นะครับใช่แล้วมาปิดที่เดือนไปที่5บาทใ
พี่นั่งดูเทรดทางอินเทอร์เน็ตอยู่รู้ป่ะเห็นไหมเดี๋ยวนี้ของเราเทรดทางอินเทอร์เน็ตง่ายนะผมเห็นแล้วเปิดกัน 2-3 เครื่องรอบกด enter อย่างเดียวเร็วกว่า marketing key นะเฮ้ยจริงๆนะพี่ผมลองสังเกตมาละเปิดอินเทอร์เน็ตพี่มีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องนะสมมติเราจะซื้อเนี่ยรอ enter อย่างเดียวอะตั้งไว้ก่อนไงแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านเร็วหน่อยนะเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตที่บ้านเร็วๆ50เมกก็ไม่แพงเดือนละ 2-3,000 บาทคือถ้าอีกหน่อยคนใช้กันเยอะเนี่ยนะผมจะทำโปรแกรมออกมาใหม่นะเป็นคอนเฟอเรนซ์กันถ้าคนใช้คล่องท่องเยอะนะไม่สิเราจะไปคอนเฟอเรนซ์เวลาทำงานดิเอาตอนพักเที่ยงพี่เชื่อผมเถอะถ้าหุ้นกำลังสนุกอะทำงานมันก็หลบมาคุยได้พี่เชื่อผมเถอะหมอผ่าตัดอะพี่ที่ผมรู้จักอะลูกค้าผมอ่ะในนี้มีหมอไว้เดี๋ยวแซวแต่ไม่ได้หมายถึงเขาคือผมมีพี่คนหนึ่งอะที่รู้จักกันเนี่ยเป็นหมอเล่นหุ้นนะไม่ผ่าตัดมันยังเล่นหุ้นเลยอะพี่อยากบอกคนทั่วไปเลยไม่มีทางซื้อ 7.50 ใช่ไหมไม่แล้วน้ำมันเบรกเอาเชิญอัพป่ะไม่ใช่ดิคือคุณต้องตอบดิไม่ใช่ไงคุณบอกว่าถ้าซื้อ 7.50 ไปเราไม่ได้ซื้อที่70สลึงนะตอนนี้ปิด70สลึงเราซื้อที่ 7.50 ไปผมถามว่าแล้วน้ำมันเบรกเอาในเชิงอัพไหมยังแต่ราคาไป 7.50 แล้วมันเบรกดาวไหมน้ำมันก็ยังก็ไม่ขายเพราะยังผมไม่เชื่อว่ามันจะลงมา69ถูกไหมมันจะไปด้วยกันแต่โดยส่วนใหญ่ราคาหุ้นมันจะเล่นก่อนนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าผมบอกรอน้ำมันเบรกแล้วพี่ไปซื้อพี่อาจจะได้ปตท.สผ.ที่77ถูกไหมมีคำถามพลังงานก่อนไหมครับก่อนเบรกกันเชิญครับพี่พี่บอกว่าให้ขายที่เท่าไหร่นะคะสผ.เหรอคือผมว่า85พี่คงขายแล้วแหละแต่ว่าถ้าใจผมว่ามันอาจจะได้ถึงใกล้ๆ90ถ้าน้ำมันเบรกดาวเอ้ยเบรกอัพนะพี่แต่ถ้าน้ำมันไม่เบรกดาวน์นี่จบข่าวครับพี่ไปด้วยครับดีใจด้วยแต่ที่หน้าหุ้นซึมนะผมบอกก่อนที่หน้าหุ้นน่าจะซึมฮะเดี๋ยวรอกลุ่มนั้นแล้วเดี๋ยวจะบอกยังไม่ถึงกลุ่มรับเหมาเลยครับเอาพลังงานก่อนเลยฮะอย่างนี้อาจารย์คิดว่าปตท.สผ.จะเห็น 71.50 ก่อนที่น้ำมันจะเบรกขึ้นอาจจะเพราะส่วนใหญ่ไม่ชอบเล่นก่อนอาจารย์ที่คำว่า 71.50 เนี่ยให้ดูที่ราคาปิดหรือว่าดูระหว่างมันคือเอางี้ถ้าตอน 4:00 นมันอยู่ 73 แล้วอะพี่คิดว่ามันเบรกมันผ่านไหมมันต้องดูสถานการณ์ในวันนั้นน่ะคือผมมันจะไปพูดว่าเอาปิดแน่ๆมันไม่ใช่คือเทคนิคไม่มีอะไรตายตัวนะเอาปิดแน่ๆมันไม่ใช่ต้องดูสถานการณ์ในวันนั้นก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูครับมันต้องดูไปด้วยไม่แต่ขายต้องไม่ผิดนะก็มันก็ซื้อคืนได้ไม่เป็นไรหรอกครับถ้าซื้อปตท.ในราคา70บาทแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเบรกดาวต้องขายสิครับพี่ขายเลยครับไม่โฮไว้เลยไม่มีโฮครับนี่เราเก็งกำไรชั่วโมงนี้ไม่มีโฮครับพี่มันไม่มีโอกาสที่จะได้กลับไม่มีโอกาสครับมันมีโอกาสแต่เราไม่รู้เราไม่เล่นโอกาสนั้นไงเราไม่โฮปอ่ะการเก็งกำไรไม่มีโฮปนะการเก็งกำไรคือเก็งกำไรเราซื้อวันนี้เราเพื่อเราจะรวยแค่ภายใน1อาทิตย์ถ้า1อาทิตย์เราไม่รวยเราต้องขายจริงพี่แล้วที่บอกว่าโอกาสที่ภายในไตรมาส4จะขึ้นอ่ะไม่เกี่ยวพี่เราเก็งกำไรนั่นคือโฮปแล้วเราจะเก็งกำไรระยะ1อาทิตย์คำว่าเก็งกำไรแปลว่าเก็งกำไรนะพี่คำว่าเก็งกำไรไม่ใช่ลงทุนไม่ใช่เราซื้อ70พอลงมา60เราไม่เก็งกำไรแล้วเราเปลี่ยนเป็นลงทุนไอ้อย่างนั้นติดหุ้นนะพี่ไม่เอาคนละเรื่องกันแต่ราคานี้มันต่ำแล้วนะพูดถึงยูนิคอร์นนะพี่มีราคาตั้งแต่12บาทยัน1สตางค์หุ้นสมัยก่อนอ่ะใช่แต่พอทองมันโอกาสที่เป็นยากมากเลยพี่รู้ได้ยังไงอะอะไรก็เกิดขึ้นได้บ้านปู20บาทพี่เคยเห็นไหมถ้าพี่เคยเล่นตอน400พี่ยังนึกไม่ถึงว่ามันจะ20บาทหุ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้นะ
อย่ามาใช้ว่าในความคิดผมนะพี่อย่ามาใช้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ทุกอย่างหุ้นเป็นไปได้ทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ฮะบ้านปู่ว่าไงฮะอยู่กลุ่มพลังงานไม่ถ้าบ้านปู่ผมว่าถ่านหินมันไม่แย่ไปกว่านี้ละราคาแถวนี้เป็นผมไม่คัดถ้าติดอยู่เป็นผมไม่คัดก็ซื้อตัวซื้อสอพอพี่ก็ไม่มีเงินซื้อแล้วพี่ถูกไหมเก่งกำไรไงนี่เราพูดถึงการเก่งกำไรแล้วถ้าเกิดซื้อแล้วเกิดจะเก็บไปพอใจเฉยๆพอเจ้าสีมันจะได้ตัวไหนพี่ไม่ได้เพราะเราต้องการเก่งกำไรพี่เราไม่รู้ว่ามันจะเบรกเอาไปดาวเราต้องการเก่งกำไรพี่ถ้าพี่ต้องการลงทุนตอนนี้นะพี่ถ้าพี่ต้องการลงทุนจริงๆนะถ้าพี่ต้องการลงทุนจริงๆถ้าพี่ต้องการลงทุนจริงๆพี่ต้องไปซื้อคอมมูนิตี้สอบขอไปคำถามคือที่พี่ผมถามพี่ย้อนว่าพี่ต้องการลงทุนจริงๆเอาตรงๆนะด้วยความเคารพผมไม่เชื่อว่าพวกเราลงทุนเออเขาไม่เรียกลงทุนลงทุนคืออย่างนี้ลงทุนก็คือไม่รู้พี่ทำธุรกิจอะไรสมมติพี่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมาร้านนึงอ่ะผมไม่คิดว่าจะขายนะถูกไหมอันนี้คือการลงทุนพี่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมาร้านหนึ่งอ่ะเออพี่คิดจะขายไหมอย่างพี่อะไรนะเปิดร้านอะไรนะหมูแดงใช่ไหมผมจะเปิดร้านไอติมอ่ะสมมติผมเปิดร้านไอติมไม่สมมติแต่ผมจะเปิดร้านไอติมจริงๆผมเปิดร้านไอติมผมไม่คิดจะขายนะมีคนมาขอซื้อผมไม่ขายนะผมเจ๊งให้มันเจ๊งอยู่กับเนี้ยนั่นคือลงทุนนะนั่นคือลงทุนแต่เราเล่นหุ้นเราไม่ใช่เล่นอย่างนั้นเราซื้อ70-85เราไปแล้ว70ลงมา65ที่เราไม่ขายเพราะเราติดเราไม่อยากขาดทุน5บาทเราเลยบอกว่าเราจะลงทุนแล้วพอมัน65บาทมันกลับไป75เราขายไหมขายแต่ถ้ามันไป60เราไม่ขายแล้วเราไปขายที30ถูกไหมไอ้นั่นเขาเรียกเก็งกำไรพี่ลงทุนเหมือนเราเปิดบริษัทอะเราไม่เคยคิดจะขายนะเหมือนพี่ซื้อบ้านอะบ้านที่พี่อยู่อะพี่คิดจะขายไหมแต่โอเคอีก30ปีมีคนมาให้ราคาดีกว่าที่เราซื้อเราอาจจะขายแต่นั้นมันเรื่องอนาคตแล้วไงอันนั้นคือลงทุนเพราะลึกๆแล้วเนี่ยผมไล่มาทุกคนแล้วไม่ค่อยมีใครลงทุนจริงหรอกนะส่วนใหญ่เป็นข้ออ้างในการลงทุนลงทุนจริงต้องทำกันบ้านลงทุนจริงต้องคุณต้องคิดว่าปีนี้เขาจ่ายปันผลเท่าไหร่และคุณต้องเชื่อว่าเขาจ่ายเท่านั้นทุกปีเพราะคุณต้องระวังนะผมเห็นตอนนี้เป๋ไปหลายเรื่องเช่นดูท็อป10ในการรับเงินปันผลนั่นมันคือดูปีที่แล้วปีหน้ามันจะจ่ายเท่านั้นจริงเหรอไม่มีทางและบางคนบอกว่าให้ซื้อตัวนี้เพราะจ่ายปันผลสูงแม่งเป็นหุ้นคอมมูนิตี้อ่ะพี่รู้ได้ไงปีหน้าน้ำมันเท่าไหร่พี่รู้ได้ไงว่าปิโตรเคมีปีหน้าเท่าไหร่คอมมูนิตี้ไม่ใช่การลงทุนนะการลงทุนต้องหุ้นที่ไม่ใช่คอมมูนิตี้เอาง่ายๆอ่ะคุยตรงๆเลย TUF หุ้นดีไหมหุ้นดีนะมีแต่คนเชียร์พี่รู้ราคาปลาแต่ละปีไหมเออแล้วมันลงทุนได้ยังไง TUF ไม่ใช่หุ้นลงทุนนะต้องคิดให้ดีนี่คือคอมมูนิตี้นะแต่เขาบอกว่านี่คือหุ้นลงทุนถูกไหมฮะปตท.คือหุ้นลงทุนปตท.เนี่ยรายได้มาจากราคาน้ำมันนะเป็นหุ้นลงทุนตรงไหนไม่ใช่นะต้องคิดให้ดีเพราะฉะนั้นหุ้นลงทุนมันก็คือหุ้นที่ต้องแบบมีรายได้เสมอติดกันทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ค่อยเชื่อว่าพวกเราลงทุนกันและผมต้องเน้นนะว่าการเก็งกำไรไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะบางคนอายนะบอกว่าเป็นนักเก็งกำไรนี่อายนะผมว่าไม่ใช่นะมันไม่เป็นสิ่งที่ผิดนะถูกไหมไม่อายผมไม่ได้ว่าพี่ไม่ได้ว่าพี่กำไรก็ต้องไม่อายถูก เหมือนยกตัวอย่างนะ ถูกวันก่อนนะอันนี้เล่านอกเรื่องผู้ใหญ่ถามว่าอะไรนะให้คนหมั่นไส้กะให้คนอะไรนะสมน้ำหน้า
เอาอะไรผมบอกพี่ทำงี้ไม่ดีหรอกเดี๋ยวให้พี่ไปช่วยคุยเดี๋ยวเขาก็หาว่าผู้ใหญ่มาเกี่ยวอ่ะเอกคิดก็แล้วกันเองระหว่างให้คนหมั่นไส้กับให้คนสมน้ำหน้าเอาอะไรก็เหมือนที่พี่บอกคือเจ๊งอ่ะคนสมน้ำหน้าเราแต่ถ้าไม่เจ๊งคนหมั่นไส้เราแล้วพี่รวยพี่เอาอะไรเออนี่แหละเหมือนกันนะเก่งกำไรเนี่ยอยากจะขายตั้งหลายทีแล้วไม่ได้ทำทุกทีครับว่าแต่จะมีคันท่าขายเลยมันจะขึ้นไม่ได้โกยไม่สอพอทิศหน้าพี่รู้แล้วมันพี่จะได้ขายต้นทุนพี่เท่าไหร่อ่ะศูนย์อะไรนะมีต้นทุนที่ซื้อมานานมากแล้วโอ้ถ้าไม่มีต้นทุนไม่ต้องขายเก็บไว้เลยเออเก็บเป็นใบหุ้นไว้เลยคนแล้วก็หมดแล้วใช่เก็บไว้ให้ลูกเลยนี่จริงๆเพราะว่าถึงแม้มันจะเป็นคอมมูนิตี้แต่พี่ไม่มีต้นทุนอันนี้ข้อแรกข้อที่สองคือผมเชื่อในระยะยาวถ้าคุณไม่มีต้นทุนอย่างนี้นะพี่ให้เป็นมรดกลูกดีกว่าพี่ซื้อที่ดินให้ต่อให้ไม่แจ้งพี่ต่อให้มันจะปีหน้าเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะจะเหลือ35บาทอะไรก็ตามแต่ว่าในช่วงชีวิตพี่อาจจะเหลือ35บาทแต่พี่ชีวิตลูกพี่อาจจะขึ้นไป300บาทเออเก็บไว้เลยเอาขอเป็นใบหุ้นออกมาและเอาให้ลูกพี่เลยบอกเนี่ยแม่ทิ้งมรดกไว้ให้ให้ลูกจริงๆจริงๆไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปตัดหญ้าด้วยไม่ต้องไปดูว่าใครบุกรุกด้วยอ่ะถูกไหมเหมือนทิ้งบริษัทให้เด็กใหม่ๆก็ไม่เอาพี่นะใครที่บอกจะทิ้งบริษัทให้ลูกอ่ะไม่มีใครเอานะเออพี่ไปถามลูกพี่บอกจะเอาว่าบอกทำเพื่อลูกไม่มีใครเอาหรอกถูกไหมพี่ไปถามเขาก่อนนะครับแต่ใบหุ้นเนี่ยมันง่ายมันเป็นแผ่นเดียวแล้วพี่ได้ปันผลเขาเอาอยู่แล้วแล้วรับรองรีเทิร์น10 20 30ปีเนี่ยดีกว่าที่ดินจริงป่ะพี่ครับขอบคุณครับแต่ตอนผมอยู่โรงแรมผมทำงานมา17ปีแล้วนะพี่นั่นแหละตอนจบโรงแรมไลฟ์ติมเปิดยังเฮ้ยเดี๋ยวคุยต่อไลฟ์ติมเปิดหลังเจหลังเจอ่ะเบรกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเข้ามาคุยกันเข้าเรื่องของเราต่อนะครับมากลุ่มที่ดินกลุ่มที่ดินเนี่ยผมมองว่าไม่น่าซื้อถามว่าทำไมผมมองว่าไม่น่าซื้อเอ๊ะแบงค์เราไปได้ยังเดี๋ยวนะคือเขาเรียงหน้าผมผิดไงพลังงานมาแบงค์ก่อนนะฮะขออนุญาตนะครับแบงค์เนี่ยระยะสั้นไม่ดีเดี๋ยวดูตรงนี้นะฮะคือ1ก็คือเรื่อง SSI ที่ผมเล่าให้ฟังและ2เรื่องผลประกอบการที่จะออกมาไตรมาส3ปรับประมาณการลงแน่นะครับแน่นอนเพราะมันต้องตั้งสำรองนะครับ3ผมพยายามติดตามตัวเลข NPL ที่คนเขากลัวกันแต่ลึกๆตอนนี้ผมไม่กลัวเพราะถ้าผมกลัว NPL ผมจะไม่เชียร์ผมจะไม่บอกว่าไตรมาส4หุ้นจะขึ้นคือตอนนี้คนเขากลัวว่า NPL มันจะกลับเกิดวิกฤตและมันจะมีหนี้เสียเยอะผมไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นตัวเลขที่เขาบอก NPL มันจะเพิ่มขึ้นเยอะพี่ไปดูตัวเลขจริงๆนะมันเพิ่มจาก 2% เป็น 4% แล้วทุกคนก็จะใส่ว่ามันเพิ่มขึ้น 100% พี่จำตอนปี40ได้ไหม NPL เท่าไหร่ 50% นะมันไม่ใช่2มา4นะและ NPL ที่เพิ่มขึ้นไปดูเลยนะตัวเลขจริงเลยเป็น NPL ที่เกิดจากหนี้ที่ไม่มีหลักประกันยกตัวอย่างเช่นบัตรเครดิต Personal Loanแต่หนี้ที่มีหลักประกันที่เปราะบางที่สุดก็คือหนี้มาจากพวกรถยนต์มอเตอร์ไซค์เป็น NPL แต่ไม่สูงอันนี้ยืนยันได้หนี้ที่มาจากบ้านเป็น NPL เหมือนกันแต่ไม่สูงพวกนี้จะระดับต่ำกว่า 5% หมดพี่คิดตัวเลขง่ายๆแบงก์ปล่อยกู้นะครับดอกเบี้ยปล่อยกู้สมมุติ10กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้ามอเตอร์ไซค์20กว่าเปอร์เซ็นต์ใน100บาทเนี่ยพี่ได้มาแล้ว15บาทเอาง่ายๆนะพี่เจ๊งเอาให้5บาทเลยพี่เหลืออีกเท่าไหร่10บาทนะเอาคิดตัวเลขง่ายๆนะ100บาทพี่ได้มา15บาทพี่เจ๊ง5บาทพี่เหลืออีก10บาทพี่กลัวอะไรพี่รับฝากแค่ 2% พี่กลัวอะไรผมไม่กลัวเรื่องนี้เลยแต่ที่ผมกลัวแบงค์คือภาพระยะสั้นตอนนี้ก็คือมันจะรายงานออกมาขาดทุนผมค่อนข้างกังวลบริษัทใหญ่ๆที่พวกนี้ปล่อยกู้อย่างคล้าย SSI เนี่ยพวกนี้ผมกังวล
ผมไม่ค่อยกังวลไอ้พวก NPL อะไรพวกนี้แต่บริษัทใหญ่ๆที่โดนทั้งก้อนเนี่ยตอนนี้ผมค่อนข้างกังวลแต่ดูจากตัวเลขล่าสุดเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรที่น่ากลัวเหมือน40ระยะสั้นแบงค์ลงได้อีกนะครับเพราะมันขึ้นไปยืนดูเทคนิคอลนะครับนี่วิ่งขึ้นมารอบแรกซิกแซกซิกแซกมันยืนไม่ได้ตรง460ถ้ามันยืน480ตรงนี้ปลอดภัยแล้วมันเปลี่ยนเทรนด์เพราะนี่ไฮไอ้นี่ไฮไอ้นี่ไฮนี่ไฮตอนนี้กำลังจะทำท่าจะเปลี่ยนเทรนด์เห็นไหมฮะโลตอนนี้ต้องลุ้นว่าโลปัจจุบันต้องไม่ต่ำกว่าโลนี้ซึ่งมีโอกาสต่ำกว่าถ้ามีโอกาสต่ำกว่าแปลว่าการยืนตรงนี้ไม่มีผลอันที่สองคือต้องกลับไปยืน480เพราะฉะนั้นแบงค์ระยะสั้นไม่ดีฮะอย่าเพิ่งไปเล่นนะครับอย่าเพิ่งไปเล่นเดิมทีเนี่ยผมเคยคิดว่ามีแบงค์หลายแบงค์มันน่าจะเล่นได้ในระยะสั้นที่จะขายได้อย่างเช่นไลน์เฮาส์แบงค์ไม่เล่นเพราะผลประกอบการเล่นเพราะเขาจะขายฐานไทยแต่ผมเชื่อว่าไม่มีการตัดสินในระยะสั้นจากการสังเกตละเรื่องง่ายๆกดปุ่มเรื่องโครงการขนาดใหญ่ยังไม่กดปุ่มเลยไอ้เรื่องอย่างเงี้ยยากนะครับเพราะฉะนั้นแบงค์ระยะสั้นอย่าเพิ่งไปเล่นครับคำถามเลยครับแบงค์ไฟแนนซ์หลักทรัพย์ผมเชื่อว่ามีคนติดอยู่ KTB ทุนทับหลายบาทเท่าไหร่หลายบาททุน18บาทหรือทุน25บาทมันคนละราคาเลยทุน18ถ้าทุน18เป็นผมนะผมถ้า1340ยืนไม่ได้ผมเปลี่ยนตัวผมขายแล้วค่อยไปซื้อคืนตัวอื่นถ้า1340ยืนได้ผมว่า18บาทพี่ได้ทุนคืนเนี่ยฮะฟังให้ดีนะฮะทุน18ทุน25มันคอมเมนต์คนละอย่างผมถึงบอกมันตอบทางไลน์ไม่ได้ถ้าทุน25ไม่ว่าจะยืน40หรือไม่ยืน40ต้องถือคนละคอมเมนต์กันแฮะทิสโก้ถ้าเกิดเราจะมองข้ามปีหน้าไปเลยอะครับคือตอนนี้มันกำลังดิวโลครับรอบนี้ครับมันจะมีปัญหาเฉพาะปีนี้ปีเดียวหรือปีหน้าจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติคือปี60น่ะดีแน่รถน่าจะกลับมาแน่ปี60แต่ปีหน้าไม่มั่นใจอ๋อแต่ถ้าเกิดเราคือทิสโก้มันอยู่ได้เพราะรถอย่างเดียวอย่างอื่นมันไม่เกี่ยวมันอยู่ไม่ได้แต่ตอนนี้เราก็ยังหาแนวรับของเขาที่จะยืนราคาสะสมได้ถ้าถามผมนะเนื่องจากภาพระยะกลางที่ผมบอกว่าผมไม่แน่ใจภาพ1ปีมันอาจจะดีหรือมันจะแย่ไปเลยเป็นผมช่วงนี้ผมจะเล่นไม่เกิน3เดือนนะฮะแต่ถ้าโจทย์พี่บอกบังคับให้ดูราคาทิสโก้ระยะยาวก็ถ้าดูคร่าวๆก็30อย่างเงี้ยโอเคธนชาติคือผมไม่ได้เคลียร์นะนี่คือบังคับว่าดูราคาระยะยาวเนี่ยธนชาติก็สัก25หรือ202บริษัทนี้อยู่ได้เพราะรถอย่างเดียวเพราะรถอย่างเดียวธนาคารเท่าไหร่นะครับ25หรือ20ครับครับผมถ้าเกิดแบงค์มันดูแบบว่าลงมาต่ำๆแบบนี้จังหวะไหนที่น่าจะเข้าไปบ้างถ้าเซ็ตยืน 1,340 ได้เนี่ยมันจะลงกว่านี้ไม่เยอะแต่มันจะไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดเซ็ตลง 1,340 ได้เนี่ยพี่ไปซื้อแถว 1,300คือยังไงแบงก์มันก็กลับมาไปที่ไหนช่วงสั้นมันจะโดนแรงกับเพื่อนตรงนี้ยังไงมันก็กลับมาอย่างที่ทิสโก้เขาต้องมีการบุ๊กประมาณคิวนี้ 1,300 กว่าล้านครับแล้วมันจะจบเลยป่ะจบเลยถ้าไม่มีตัวอื่นไงถ้าไม่มี SSI ตัวอื่นจบเลยแต่ปัญหาคือรายได้หลักของทิสโก้มันไม่ได้มาจากตรงนี้อย่างเดียวมันมีรายได้จากเรื่องการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ซึ่งสินเชื่อรถยนต์มันไม่โกรธเอาง่ายๆพี่รู้ป่ะว่าปีหน้ารถยนต์ภาษีมันจะขึ้นพี่เคยได้ข่าวมั้ยแต่คนส่วนใหญ่เริ่มได้ข่าวใช่ไหมมันจะขึ้นคันละประมาณ100,000ใช่ไหมถ้าเป็นสมัยก่อนแย่งกันซื้อแล้วใช่ไหมธันวาเพราะปีซื้อปีหน้ามันต้องขึ้นภาษีไงผมไม่เห็นยอดขายมันขึ้นเลยถ้ายอดขายขึ้นเนี่ยนะเบนซ์บีเอ็มต้องไม่จัดงานล่าสุดเบนซ์กำลังจะจัดงานใช่ไหมเห็นไหมนี่เขารู้เขาอยู่ในวงการรถเพราะฉะนั้นเบนซ์มันต้องจัดงานบีเอ็มต้องจัดงานไอ้คนจัดงานคือมันขายของไม่ออกคนขายของออกเขาไม่จัดงานประกันภัยถามได้พี่ถามเลยประกันภัยต้องดูเป็นรายตัวนะฮะ NTL เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ประกันภัยพี่อันนี้มา leasing เป็นประกันภัย MTI มันจะเป็นประกันภัยได้ยังไงวะพี่ MTI
เมืองไทยลิสซิ่งแหมพี่เอ้ยแล้วบอกแม่มันรายได้มันมาจากการปล่อยลิสซิ่งเออไม่เอาเรื่องลิสซิ่งจำได้ไหมเรื่องนาโนที่ผมเคยพูดให้ฟังอ่ะ3เดือนที่แล้วพีคเลยแล้วจริงไหมที่ผมบอกว่าตอนนาโนจำได้ไหม3เดือนที่แล้วพูดในห้องนี้บอกพวกผมไปถามมาแล้วไงเขาไม่มีใครปล่อยเขาปล่อยแบบมีหลักประกันไม่ดีกว่าพี่ปล่อยกู้อ่ะดอกเบี้ยเท่ากันอ่ะระหว่างพี่มีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันพี่เอาอะไรเออแค่นั้นเองถ้าบังคับใช่ไหมไม่ใช่ผมบอกเมื่อไหร่ผมบอกมันขายไม่ยังขายไม่ได้ตอนนี้พี่เราฟังแล้วไม่แปลอย่างถ้าบังคับผมเหรอผมก็จะซื้อ3แบงค์ใหญ่เนี่ยแหละ 3-4 แบงค์ใหญ่เนี่ยแหละมันขึ้นอยู่ราคาเท่าไหร่ไงคือถ้าเอาแบงค์เดียวเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ผมจะตัดก่อนผมจะตัดไทยพาณิชย์ไปก่อนกรุงไทยนี่ผมไม่มั่นใจเพราะจะมีโครงการภาครัฐผมกรุงไทยเหลือ3แบงค์แบงค์กรุงเทพกรุงไทยแล้วก็กสิกรถ้าบังคับให้ซื้อนะแต่ถ้าไม่บังคับผมไม่ซื้อไงทีนี้ต่ำก็โทรมาทันไม่ต้องกลัวฮะฮะคูปลิสคูปลิสดีมากนะฮะแต่ต้องระยะยาวราคานี้ไม่เอาคือตอนนี้ไม่เอาคือคูปลิสเนี่ยพวกนี้มันไปทำในกัมพูชากำไรตัวนี้ดีมากนะคือ1ทุนเขาต่ำคูปลิส2ระบบจัดการเป็นญี่ปุ่นหมดสามมีการแก้ปัญหาคอร์รัปชันข้างในคือพวกนี้ผมจะค่อนข้างรู้จริงกรุ๊ปลิสดีมากตอนนี้